บทที่5การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการรู้สารสนเทศที่เป็นความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้โดยใช้เครื่องมือสืบค้นด้วยเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความหมายของอินเทอร์เน็ตประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตกระบวนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตทักษะที่จำเป็นในการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตโปรแกรมสำหรับการสืบค้นหรือ Search Engine เทคนิคที่ควรรู้ในการสืบค้นสารสนเทศเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้วย Google ตลอดจนตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของไทยและตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของต่างประเทศเพื่อให้ผู้สืบค้นสารสนเทศสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วความหมายของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารข้อมูลได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่อินเทอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการประยุกต์อินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางทั้งในการติดต่อสื่อสารการศึกษาและการวิจัยในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และในองค์กรต่างๆนับเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือช่วยคนที่มีประสิทธิภาพและแพร่หลายได้อย่างรวดเร็ว